สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับก็มาอยู่กับเอ็กช็อตนี่แหละนะครับก็ไม่มีอะไรจะเล่นนะครับก็เลยมาลงประตูผี3นะครับก็ไม่ใช่ดิประตูผี2เพราะว่าประตูผี2ไม่ค่อยได้ลงไงลงแต่ประตูผี3อะไรอย่างงี้นะครับเขาเล่นปืนอะไรกันเนี่ยผมแจกปืนก่อนแจกลูกซองแป๊บเอาลูกซองไปเล่นไปธนูจิ้มเอาหมดครับหมาหมดหมาหมู่หรอฮะสลายเอาลูกซองเอาลูกซองไปเล่นเอาลูกซองไปเล่นเลยมีคนบักระเบิดน้ำแข็งแล้วผมก็จะทำการบักระเบิดรีโมทนะครับจะได้จบไวๆนะผมอยากได้ระเบิดน้ำแข็งมากเลยแต่ว่าไม่เคยได้สักทีบักไม่ติดเรือไปว่าต้องใช้บอมอ้าวจบแล้วค่อยบักใหม่เอาข้างบนให้ตายก่อนเก็บข้างบนก่อนเอาไปพลาดแล้วครับมีคนบักผิดนะครับ2ตัวโอเคแล้วหนึ่งผมทิ้งลูกซองก่อนแล้วก็เดี๋ยวบักระเบิดรีโมทบักระเบิดรีโมทก่อนโอ้โหนิ่งหมดเลยตายหมดดิวะโอเคเรียบร้อยแล้วบอสโผล่มาแล้วเต็มหน้ากูเลยนั่นแหละโยนระเบิดน้ำแข็งนี่แหละครับระเบิดรีโมทนี้แต่ละด่านนี้มันแบบว่าดาเมจคูณ2ไงไม่ดิมันแรงมากเลยอะแต่บางด่าน AI มันก็ไม่แรงนะครับแต่พวกเฟียประตูผี3หรือ2หรือ1เนี่ยมันแรงมากเอ้ยแป๊บนึงผมเข้าไปก่อนเดี๋ยวตายทันมั้ยโอ้ยทันด้วยไอ้ใครโดนใครโดนโอ้ยปหาไม่โดนครับถ้าเกิดดอกบัวนี้มันออกมาไปไปไปเข้า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 เดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวไม่ทันมันวิ่งช้าครับมันอืดมากตอนนี้เป็นเพราะสกิลเนี่ยแหละปะได้แล้วแหละปะโยนประมาณนี้ก็ได้ไม่โดนปอดเลือดเหลือ47แล้วโอ้โหถ้ามีคนบักน้ำแข็งนี่สุดยอดเลยแล้วเดี๋ยวก็จบแล้วอะแต่ถ้าเกิดอยากให้จบไวกว่านี้นะครับต้องเป็นระเบิดรีโมทสีเขียวนะครับไม่ใช่คริสตัลแบบนี้คริสตัลสีฟ้าต้องเป็นระเบิดรีโมทสีเขียวนะครับแรงชิบหายบอกเลยแบบโยนสัก3คนแล้วก็ระเบิดน้ำแข็ง1คนเนี่ยโอ้โหบอกเลยแป๊บเดียวจบแน่นอนเพราะว่ามันแรงมากมีคนบักละอันไหนดีผมเอานี้ฟาดเอาดีกว่าเอาสีแดงแล้วกันสีแดง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 โอเคเปลี่ยนเป็นสีอะไรเอาเปลี่ยนเป็นสีนี้ไม่เป็นไรแค่ระเบิดไฟกลัวอะไรล่ะกดชุบเลือดรัวๆแล้วเดี๋ยวก็จบครับเชื่อผมรอบเนี้ยมันต้องจบแน่นอนแหละตาไปเรื่อยกดชุบก่อนจะตายเอาไม่ขึ้นเลือดไม่ลดได้เป็นไงจะได้ไม่ต้องเปลืองชุบก่อนกดชุบก่อนโอ้ยเหลือ70กด F ธรรมดาใกล้จะหมดแล้วรู้สึกว่ากดค้างจะเยอะมากกว่าเนี่ยผมว่ารอบนี้ตายแน่นอนครับเฮ้ยใครโดนวะเข้าก่อนเข้าที่ก่อนเข้าที่ก่อนไปดิไปออกไปปาต่อครับเอ้าโอ้ยเมื่อไหร่เกาะมันจะหายไปวะเนี่ยเฮ้ยได้ด้วยจบครับ
ก็สำหรับใครที่เคยลงด่านนี้ก็คงรู้แล้วแหละว่าด่านนี้มันได้อะไรนะครับโอเคก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับก็ไปแล้วนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ